ากทานอะไรที่ช่วยบำรุงสุขภาพทำให้ชุ่มคอแก้ไอจูแนะนำออสโมฮันนี่เลมอนเลยค่ะน้องนะคะเป็นมะนาวอ่อนแช่น้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะช่วยบำรุงสุขภาพแก้ไอชุ่มคอผิวพรรณสดใสจูนจะชงกับน้ำร้อนดื่มทุกเช้าเลยค่ะนอกจากนี้นะคะน้องสามารถใส่ในกาแฟก็ได้หรือน้ำสลัดไว้ทานกับผักสลัดสายดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถผสมในเครื่องดื่มได้ด้วยนะคะหรือจะชงกับโซดาซาบซ่าถึงใจแน่นอนและน้องยังปราศจากน้ำตาลไม่ใส่วัตถุกันสีไม่มีสีสังเคราะห์เป็นสารสกัดธรรมชาติ 100% ปลอดภัยแน่นอนเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ห้ามพลาดเลยนะคะที่สำคัญราคาเพียงแค่กระปุกละ220 บาทเท่านั้นเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ในเพจ Facebook Osmo Official ได้เลยนะคะเอายังเจ้าไว้ยังถ่ายให้หมดแล้วเอายังเนี่ยบอกสิเข้าแล้วหมดแล้วสวัสดีครับวันนี้จะมาทำเข้ารายการเข้าครัวหัวเราะแต่ไม่รู้ว่าจะสองแล้วที่สองนะวันนี้ผมจะมาทำอาหารง่ายๆโดยมีวัตถุดิบหลักคือเทเดมะนาวอ่อนแช่น้ำผึ้งแท้ 100% นะครับอันนี้แบรนด์ออสโมครับออสโมโปรดักชั่นชื่อช่องเจ้าของช่องมาแล้วจะทำให้จะมาทำอาหารจะมาทำเครื่องดื่มกินเล่นง่ายๆเราจะมาเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนละกันน้ำร้อนเขาเรียกชงน้ำร้อนใส่น้ำผึ้งเพื่อให้เราแบบชุ่มคอครับอันนี้เป็นตัวเทสคือเอาไว้ให้ชิมมีหวีด้วยอันนี้ร้อนน้อยหวีก็ใส่ประมาณ 2-3 เม็ดนะครับแล้วก็น้ำผึ้ง1ช้อนแต่ถ้าชอบหวานก็ใส่2ช้อนอันนี้ก็จะเป็นน้ำร้อนครับเวลาเรารู้สึกคันคอเจ็บคอเสียงแห้งเราก็จะคนไปครับเหมาะกับนักร้องมากเลยหรือว่าคนที่ทำงานใช้เสียงเยอะๆลูกมะนาวอันนี้กินได้ไหมกินได้ครับกินได้ที่คนเนี่ยคือจะให้มันถ่ายร้อนใช่ครับให้มันถ่ายร้อนชงแบบไม่ต้องมากครับกินน้อยแบบว่าให้มันชุ่มคอไปแล้วมันช่วยล้างไอ้นี่ด้วยล้างพิษล้างสารพิษในนี้ระบบขับถ่ายร้อนครับต้องเป่าเข้ากับบรรยากาศอร่อยจริงตอนนี้มันก็จะมีรสของน้ำผึ้งครับแล้วก็รสมะนาวชุ่มคอมากคนอายุน่าจะชอบนะอันนี้ใช่ส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุอะชอบมากดีจริงของจริงคือดีช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใครที่แบบว่ากำลังไดเอทหรือแบบรักสุขภาพอ่ะต้องโดนอันเนี้ยต่อไปกาแฟเผื่อใครที่ติดกาแฟเนาะนี้เป็นกาแฟดำสำหรับคนที่แบบว่าติดกินกาแฟง่ายแล้วแบบว่าอยากลดน้ำตาลอันนี้ช่วยคุณได้ชงปกติเลยเหมือนเดิมครับใส่ประมาณ2หรือ3เม็ดแล้วแต่ชอบครับเขาเรียกว่านะอันนี้ขอเป็น2เม็ดไม่มีข้อเสียแล้วก็เหมือนเดิมครับน้ำผึ้ง1ช้อนแค่นี้พอแค่นี้พอเองเลี้ยงเมื่อกี้ตะเองคนเป็นเบาหวานกินได้นะเพราะว่าแม่เราเป็นเบาหวานแล้วแม่เราก็กินคือมันร้อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงร้อนคือมันดีมากเพราะว่ายังไงน้ำผึ้งแท้เนี่ยมันก็ดีกว่าน้ำตาลซองมะนาวโซดาแล้วโทรศัพท์สองผลสามผลไปเลยดีกว่าพร้อมกับน้ำผึ้งสองช้อนนะอันนี้ต้องสองช้อนเพราะว่ามันจะได้แบบกลมกรอบใครอยากกินเย็นจัดๆกว่านี้ก็เติมน้ำแข็งได้นะแค่นี้ให้มันเข้ากันเชียดคือดี
ขำแห้งมาต่อด้วยเมนูสุขภาพอีกอย่างนึงครับก็สลัดครับก็มีแค่ผักสลัดผักสลัดแครอทแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่เหมือนเดิมครับราดลงไปเลยราดลงไปเลยครับแม่บอกมะนาวกูจริงจะแฟหมดตัวนี้แล้วเราก็ใช้น้ำอันเนี้ยแทนน้ำสลัดเลยอ่ะใช่ราดไปเลยราดไปเลยอันนี้คือใส่เฮลตี้เลยนะเราก็จะมาคุกกันนะครับไม่ใช่เข้าคุกนะครับคุกเนี่ยคุกเคล้าเข้าเคล้านิดนึงอร่อยมากครับ อย่างเนี้ย คือได้อันนี้มีลูกค้าเราอะแล้วเขาก็บอกมาว่าเขาลองไปกินกับผักสลัดแล้วมันเฮ้ยมันโอเคนะลองดูคือเราเป็นคนทำเองเรายังไม่เคยลองเลยอร่อยมากมะเขือเทศคือมันได้จริงคนละฟิลเลยอันนี้ผมจะมาเข้าสู่ด้านมืดเข้าสู่สายสุราก็ได้ครับเราจะมาเริ่มโซโจก่อนเลยวันสักพักหนึ่งบางบานวันที่12เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมครับนี่เปิดกระปุกใหม่เลยผมเมื่อกี้หมดแล้วเม็ดเดียวพอเม็ดเดียวพอพร้อมกับพอ Cheers บอกจะช่วยไม่ได้หมดเนี่ยร้อนแล้วคือดีบอกเลยว่าคือดีมันเข้ากันเลยกับของพวกนี้มันเข้ากันมันทำให้กินง่ายขึ้นแนะนำให้ซื้อโซจูรสออริจินอลใช่ครับมันจะเข้ากันมากๆเลยเดี๋ยวพี่ว่าดิมันแข็งหรือเปล่ามันต้องมีน้ำแข็งไม่งั้นมันไม่ได้เหล้ามันต้องมีน้ำแข็งเดี๋ยวรอแป๊บครับเดี๋ยวรอน้ำแข็งก่อนขอบคุณครับคือผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยทำแล้วจะลองกินครั้งแรกเล่าเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆเคยกินกันแล้วบอกอร่อยเลยตัวเนี้ยเด็ดเลยก็เขาที่บ้านยุยาก็กินกันแล้วก็บอกอร่อยเด็ดมากๆแล้วก็เปลืองมากก็คืนเดียวหมดจะมาลองดูเหมือนกันลองดูครั้งแรกเราจะเริ่มดกหมดขวดก่อนเลยแล้วกันครับฝาประมาณ1ฝาครับไม่ใช่ฝาเมื่อกี้มันไม่ใช่ฝาเมื่อกี้มันถ้วยป่ะพี่เป้ยังไงเอาไปกิน3วันจัดเลยครับ2เม็ดอาจจะมีน้ำนิดนึงพร้อมกับน้ำดีคือดีรวดเดียวหมดขอจบรายการนี้เพราะว่าเมาปกติเล่าเนี่ยผมไม่ค่อยชอบแสงเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบแสงเท่าไหร่แต่พอใส่น้ำผึ้งลงมาแล้วมันคือดีอ่ะมันกินง่ายขึ้นทำให้เล่านุ่มขึ้นความหวานของน้ำผึ้งอ่ะมันไม่ได้ไปกบรสเล่านะแต่มันทำให้เล่านิ่มขึ้นกินง่ายขึ้นคือดีไม่บาดคองเนี่ยใช่ใช่คือดีไม่เชื่อแก้วเมื่อกี้เดินเข้าไปในบ้านพ่อยิ้มแป้งไปมากแก้วจัดไปหากับแก้มนะมีกับแก้มเลยครับอ้าวตายแล้วปลาไข่ที่ไปตลาดปลาไข่แล้วตลาดมาไปตลาดที่ดีแบบดีมากๆเลยต้องกินแก้วที่สองขออนุญาตไม่หักนะขออนุญาตไม่หักแล้วความรู้สึกเป็นยังไงระหว่างไอ้เนี่ยไอ้กับโซจูอ่ะถ้าถามนี่นะว่าเล่ามันเข้ากันมากกว่าแต่คือพูดอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ไม่เตรียมเพราะว่าเล่าคนพูดเอาไปกินกับเล่านี่แบบสุดยอดเล่าคือแบบนี่ถ้าเรากินกันทั้งวันเลยนะเล่าเนี่ยก็ปุ๊กตรงนี้หมดนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ยังไงก็ใครสนใจเตาอ่อนแช่น้ำผึ้งแท้นี่เนี่ยของออสโมครับเดี๋ยวผมไปทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับได้ทั้งปีกทั้งส่งติดต่อมาได้ถ้าชอบ
คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง Osmo Production ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยห้องเราเป็นครอบครัวขอบคุณมากครับบาย